จะเล่านิทานก่อนจะส่งน้ำก็เป็นนิมิตหมายที่ดีวันหนึ่งเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอาตมาก็จะมีนิมิตแปลกๆขึ้นเพราะว่าตอนภาวนาอยู่บนเขาเนี่ยเราสู้กับความโกรธเพราะว่าการจองเวรด้วยการสร้างกรรมให้ตัวเองเพราะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยโยมจะเรียกว่าอาจารย์จำรัดแต่เป็นอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงพิเศษกว่าบุคคลอื่นพอมาอยู่แล้วทำให้พระที่อยู่ที่นี่ก่อนขึ้นมาชี้หน้าด่าอาตมาตอนเที่ยงคืนอาตมาก็นั่งอยู่ในศาลานั่งสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมอยู่ท่านก็เดินขึ้นมาปั๊บก็ชี้หน้าเป็นว่าท่านมาอยู่ที่นี่ทำให้ผมเดือดร้อนให้ผมบ่นลาภสักการะทำให้ผมลำบากปัจจัยตอนนี้ผมไม่มีสักบาทขอยืมปัจจัยก่อนได้ไหมสักพันสองเราก็ว่าไม่เป็นไรถวายให้เลยเพื่อไปซื้อน้ำมันเติมเครื่องปั๊มน้ำท่านไม่มีน้ำใช้หลังจากนั้นอาตมาก็สำนึกผิดมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่ามาแย่งลาภสักการะด้วยใจศรัทธาของโยมเกิดขึ้นเองก็เลยประนามตัวเองหลังจากพระท่านเดินลงไปจากวัดแล้วประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งอาตมาก็นั่งคิดเราจะทำยังไงถึงจะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรามันเราจะลงโทษตัวเองอย่างหนักคือจะไม่ไปบิณฑบาตจะยอมอดบนวัดตรงนี้เราจะไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนพอเราตั้งสัจจะปั๊บเราก็ไม่ลงบิณฑบาตจนปัจจุบันนี้ขอบิณฑอยู่ข้างบนวัดว่ามีใครจะเอาอาหารมาให้ฉันไหมมีคนจะมาดูแลเราไหมถ้าไม่มีเราก็จะยอมตายอย่างนี้ก็บิณฑบาตฉันยอดไม้ใบไม้ผลหมากรากไม้ที่ลิงที่คว้างหล่นตามถนนเป็นของบังสกุลเพื่อเลี้ยงชีพว่าเราไม่มีเจตนามาบิณฑบาตเลี้ยงชีพเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเราจะระงับลงโทษเองเข้าปีที่7ที่8แล้วมาวันหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งมาให้ลายหลังจากตั้งสัจจะแล้วก็จะไม่รับแขกไม่รับแขกบอกโยมมันจะมาลาตายแล้วว่าถ้าไม่เจอหน้ากันประมาณสัก7วัน10วัน20วันเดือนนึงก็ตามแปลว่าจะมาตายถ้าไปเห็นก็ไปส่องดูถ้าไม่เห็นก็ถือว่าเราหายไปจากโลกนี้ถ้าเห็นแล้วจะทำงานสมไม่ทำก็แล้วแต่โยมก็เดินขึ้นบนเขาไปอดข้าวหลายวันพออดไปอดมาพวกก็มีคนเดินขึ้นไปได้ก็เหมือนถ่ายรูปข้างหลังเขาด่ามาหลายปีนะหัวเราหายไปหลายปีแล้วหัวใจสีชมพูนะหัวหายไปหลายปีแล้วเขาขึ้นไปปุ๊บก็อาหารไปถวายเห็นเราผอมแห้งไม่ฉันข้าวหลายวันสงสารเอาน้ำไปถวายเอาอาหารที่ปลาณีตย่างปลาเผาระหว่างอาตมาจะไม่รับข้าวรับแต่น้ำขนมจีนน้ำยาที่ของโปรดปลาช่อนเผาปลานิลเผาเอาขึ้นไปถวายแต่มาบอกไม่รับอโยมขอบคุณที่เป็นห่วงก็ให้เขากลับไปพอกลับไปเสร็จเขาก็ด่าเราคนที่เห็นโยมขึ้นมาแล้วเราบอกว่าโยมกลับไปไม่ต้องมาแต่มาไม่รับนะช่วงนี้เขาไม่เข้าใจเขาก็ลงไปด่าเราทีนี้คนอื่นก็ขึ้นมาอีกก็มายั่วอารมณ์เราอีกเราก็ไม่รับนิมนต์ไม่พูดเขาก็ว่าพระผีบ้าพระผีบ้ามันยั่วอารมณ์โกรธเราขึ้นมาทีนี้เราไม่ได้บ้านี่นะเรากำลังสร้างทำความเพียรสร้างดีอยู่เราว่าทำดีอยู่นี่นะเราว่าทีหนักๆเข้ามันก็ด่าว่าไอ้หมูไอ้หมาสารพัดหนักเข้าพร้อมเข้าเหลือแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกเพราะมันอดข้าวเยอะตาก็โบมีพระองค์นึงขึ้นมาเสร็จเราก็จะถามธรรมะว่าขณะนี้จิตของเราอยู่ระหว่างนี้เราจะเดินหน้าไปยังไงถึงจะขั้นปัญญาสูงสุดถึงจะถึงโลกุตตระถึงจะสิ้นอสิวะเขามาเห็นว่าเราอาการไม่ดีมันใกล้จะตายแล้วว่าอย่างไรเราก็ถามพระพุทธเจ้าขอชี้แนะหน่อยว่าเราจะเดินปัญญาด้านไหนถึงจะมีมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่ในสัญญากำลังปรุงแต่งอย่างไรกำลังจะชำระกำลังจะขจัดมันจะทำยังไงกลับได้ยินข่าวดีขึ้นไปลงมาปล่อยข่าวข้างล่างพระวัดภูน้อยมันจะตายแล้วปอบกินมันมีต้นเหตุที่ได้ดีทุกวันนะจำไว้นะโยมนะคนไหนด่าคนนั้นให้พรเราสูงสุดนะ
อาตมาถือว่าพรประเสริฐมากเลยมันด่าว่าเราเป็นไอ้หมูไอ้หมาบ้างเราบอกว่าหมาไม่ใช่เราเราไม่ใช่หมาเพราะเรากำลังทำดีอยู่มันด่าไอ้ปอบปอบมันไม่ใช่ปอบเราปอบกินหัวกินหัวมันไม่ได้กินหัวเราเลยเราเอาความโกรธเอาพอโกรธไปโกรธมาพอนึกถึงว่าคำไอ้หมาอาตมาก็ตั้งสัจจะขอกราบเท้าของคนที่ให้พรเราก่อนนอนทุกวันก็กราบไปกราบมาหลายวันเข้าจิตสงบมันสว่างสวยเข้ามาภายในเพราะตอนกราบไม่ได้ส่งจิตไปด่าเขามาด่าใจตัวเองทุกวันน้อมเข้ามาทุกวันหลายวันเข้ามาสงบพอสงบเข้ามาข้างในเพ่งจับตัวรู้ที่ทุกข์ที่สุดคือพยายามจะไปด่าเขาพอละจับว่าจะไปด่าเขาทำไมปุ๊บมันก็กลัวเรามันก็ค่อยถอยหลังไปเหมือนเราเอามือลูดปลายเข็มค่อยไปสุดแล้วสุดปลายเข็มปุ๊บมันก็หลุดสงบปั๊บสว่างปุ๊บภายในโพร่งไปหมดเป่าสบายเราก็เลยว่าพี่เขาให้พรเราเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเราก็สาธุเลยมันกราบหมาแล้วก็กราบใครก็กราบหมดกราบพวกมันก็กราบหมดนี่เราได้ดีเพราะว่าเรากราบหมาได้เพราะเราไม่เป็นหมาเราเป็นคนที่จะทำความดีที่จะชนะความโกรธในวันนั้นก็เลยได้เห็นอย่างป่านนี้แหละเราสอนลูกศิษย์ทุกคนถ้าโกรธมากฝึกกราบหมาก่อนถ้าพูดสุนัขก็เพราะนะไอ้ต้องเรียกว่าหมาเพราะเขาว่าด่าเราไอ้หมามาก่อนไอ้ปอบกินหัวมันทุกวันนี้เห็นไหมลูกข้างหลังมันกินหัวจนหมดนะจนไม่มีหัวเหลือเลยเห็นไหมไม่เหลือเลยแล้วแต่ตัวหัวไม่มีเห็นไหมกินจนเกลี้ยงมันกินจนหมดไม่มีเหลือหัวเราเพราะเราไม่เอาหัวโกรธไว้เอาเราแต่หัวดีไว้หัวไม่ดีเราไม่เอาหัวโกรธหัวโลภหัวหลงเราเอาออกมันเลยว่างพอว่างถ่ายหัวเลยหายหัวเลยไม่มีก็เลยนึกถึงคำว่าปอบกินหัวมันภาษาอีสานนะคือเขาโกรธเราเพราะเราไม่รับบิณฑบาตเขาแล้วบุคคลอื่นไม่เข้าใจก็เลยด่าเราต่อพอด่าเราต่อเรายิ่งได้กำลังใจต่อสู้หัวที่มันจะไปโกรธมันเลยเอาออกให้หมดเหลือแต่หัวที่เมตตารักเขาห่วงเขากลัวเขาเป็นทุกข์กลัวเขาลำบากกลัวเขาไม่ได้บุญกุศลใหญ่มาด่าเราเพราะเรากำลังทำสมาธิชั้นสูงขึ้นไปอยู่ในวันนั้นกำลังเพียรหาความสงบอยู่หัวเราเลยว่างถ่ายรูปเลยหัวหายเพราะว่างจากความไม่จองเวรฉะนั้นพ่อท่านโยมทุกคนที่อยู่นี่ลองฝึกดูนะคนไหนไม่ด่าก็พยายามหาเรื่องเขาด่าดูถ้าไม่ด่าก็จุดธูปให้เขามาด่าจะมานี่เป็นบ้าสมน้ำหน้าที่เขาด่าเราผีบ้าพอหาเรื่องเองพอจะรู้เรื่องเสร็จก็หนักเข้ามาจุดธูปสาธุขอให้ข้าพเจ้าถูกด่าทุกวันคือลองความโกรธตัวเองนั่นเองถ้าถูกด่าแล้วจะเป็นยังไงโกรธเขาไหมพอได้ความทุกข์เข้ามาวิ่งขึ้นเขาเดินภาวนาเอาจิตออกพยายามเอาจิตออกจากความโกรธฝึกหนักเหมือนกันถึงบอกพระที่นี่มาอยู่ถ้าไม่แน่อย่าทำบ้าๆมันครูบาอาจารย์นะถ้าทำแล้วจะเป็นผลถ้าทำไม่ได้จะเป็นคนผีบ้าผีบอมกันเพราะว่าจะโกรธต่อเขาเสียจริตในทีเดียวนี่พิธีการฝึกกรรมฐานแบบหนักสู้แบบถวายชีวิตเลยตั้งแต่วันนั้นมาถ่ายรูปอะไรก็แปลกๆไปหมดแปลกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดที่มีเมตตาพรหมวิหารเต็มแล้วอยู่ที่ใดเทวดาก็รักมนุษย์ก็รักสัตว์ก็รักไม่ว่าอะไรก็รักเราไปไหนภัยไม่มีไม่ต้องพกอาวุธไม่ต้องพกรูปประคำไม่ต้องพกอะไรทั้งสิ้นพกใจล้วนๆเมื่อก่อนคล้องรูปประคำเพราะกลัวผีหรอกแต่พอใส่แล้วพอกลัวผีมันกลัวเรากลัวบาปเอารูปประคำทิ้งเห็นไหมไม่ใช่ว่ากลัวผีหรอกนะกลัวผีไม่ได้หลอกเราเพราะเราหลอกผีก่อนว่าเรามีรูปประคำรูปประคำผีไม่กลัวหรอกถ้าเราคิดไปดีผีก็หลอกกันนะเพราะว่าผีของเรามันอยู่ภายในจิตของเราคือตัวประทุษร้ายผีร้ายตัวนี้ทำให้เราเนี่ยมุ่งร้ายบุคคลอื่นผีบ้าผีบอผีโกรธผีเกลียดผีชังมันอยู่ในใจเราหมดก็เลยเอาออกพอลูกประคำออกจากคอปุ๊บเอ้าไอ้ลูกประคำออกมันก็เป็นเหมือนเดิมมันก็ดีเหมือนเดิมไม่รู้คำมันก็ดีเท่าเดิมแต่พอไม่รู้ประคำเนี่ยสบายกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีภาระนั่นวิธีฝึกแต่ถ้าโยมยังมีความต้องการจะพึ่งพาอาศัยเป็นวัตถุมงคลภายนอกเพื่อปลอบใจก็ใส่ไปแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเหลือใจเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมากราบมามาหลายปีมานึกคำเมื่อกี้นะคำขอขมาครูบาอาจารย์ท่านเรามีกรรมกับท่านอะไรโพสิกรรมเรานึกถึงว่าเรากราบมาทุกวันนะนี่คนมากราบเราฝันตัวเป็นไงมีคนมากราบเราเห็นไหมนี่นะพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ในวัดทั้งหมดโยมทั้งหลาย
เรากราบตัวเองเนาะไม่เป็นกราบเป็นหมาหรอกเพราะหมาเนี่ยไม่ใช่เราเราเป็นมนุษย์สมบัติเราเป็นพระเรามาหาความสงบไม่ได้มาหาเรื่องคนคิดไปในทางที่ดีให้หมดสักวันมันจะเป็นคนดีจะมาสู้มาน้ำตาสู้มาด้วยน้ำตาถวายชีวิตตลอดทุกเวลานี่วันนี้ไม่ได้ประกาศนะแล้วแต่จะมาก็ดูใจว่าโยมจะมามากน้อยก็แล้วแต่โยมคนไม่มาก็รอกรุงเทพคนอีกหลายหมื่นหลายพันคนไม่มาเพราะว่าไม่รู้ข่าวแต่ถ้าอยากรู้มาเองเราว่าอย่างนั้นไม่ประกาศไม่มีป้ายเพราะเรากราบหมามาหลายปีวันนี้คนมากราบหมาใช่ไหมให้รู้ประกาศพระกราบพระเนาะคนมากราบพระอันนี้ก็เป็นบุญที่เราพยายามละให้มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาให้พรหมวิหารมันเต็มพอมันเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันจะเบาใจถึงเราจะแกล้งดูแกล้งด่าคนเราก็ดูใจว่ามันยังเบาอยู่มันไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่มันห่วงเขากลัวเขาไม่ได้ดีกลัวเขาไม่ตื่นกลัวเขาไม่เบิกบานกลัวเขาไม่ทันกิเลสเราด่ากิเลสคนไม่ได้ด่าคนถ้าคนโง่ก็เหมือนผู้พันพออหวานว่านั่นแหละถ้าคนโง่ก็โกรธหลวงพ่อพอไปนึกได้ที่บ้านเช้ามาต่อเอากับข้าวมาเสร็จแล้วขันออกไม้พาเพื่อนเสียคนมาขอคารวะถ้าหลวงพ่อไม่ด่าหนูเมื่อคืนนะหนูไม่รู้เรื่องว่ามันผิดคือเขามักจะด่าคนอื่นเสร็จแล้วถูกหลวงพ่อด่ากลับไปย้อนกิเลสออกมาเช้ามาสำนึกได้มาขอขมากราบเท้าพาเพื่อนมาใส่บาตรเอาอาหารอย่างดีมาถวายเราก็เลยนึกว่าเราด่าเขาไปเนี่ยเขามีปัญญาเขาได้แต่ปัญญาน้อยเนี่ยไม่เข้าใจอาตมาเข้าใจตรงที่ว่าเขาด่าไอ้หมูไอ้หมาไอ้ควายควายบางพี่ปอกกินหัวมันเออเราก็ไม่ได้เป็นนีนาหรอกว่าเราไม่รับไว้เราไม่รับเอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปในอัตภาพสังขารร่างกายที่มันเกิดทุกข์และก็สุขกับสัญญาต่างๆถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วรับรองได้สิ่งร้ายมาไม่ถึงเราถึงมาแล้วก็เปรียบเสมือนอาวุธไม่มีเรี่ยวแรงพุ่งมาถึงหน้าเราก็หล่นลงไปเฉยๆในสมัครเล่นนะในสมัยสมัครเล่นยิงปืนมาถึงเรามันก็ตกตรงนี้ซัดขอบถึงเราก็ตกตรงนี้เอามีดคว้างมาก็ตกตรงนี้ปืนใหญ่ยิงมามันก็ตกตรงนี้สุดท้ายมันไม่มีอาวุธทำร้ายเรามันก็ขี่ม้าขี่ช้างหนีเราไปเฉยๆนี่วันนี้ดอกไม้มันตกหน้าบ้านเราแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่อาวุธของพญามารทั้งหลายหมดฤทธิ์เพราะเราไม่เอาจิตไปส่งออกไปโกรธตอบเขากลายเป็นดอกไม้ทิพย์อาวุธทั้งหลายหล่นมาเป็นดอกไม้นี่เห็นไหมดอกไม้นั่งรออยู่ข้างหน้านี่นี่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายญาติโยมที่ภาวนาถ้าจิตไปพยาบาทอย่าไปพยาบาทตรงที่เราจะไม่ได้บุญก็คือส่งจิตไปเพิ่มบาปถ้าเราจะได้บุญถอยจิตออกมาจงมองเห็นอนุภาพของกรรมให้มากจงมองเห็นทุกข์ให้มากแล้วละสัญญานั้นให้ได้จงมองแล้วก็ปลงแล้วก็วางละฝึกให้หนักเข้าถูกด่าถ้าน้ำตาจะมาก็ถูกด่าแต่ดีใจข้างในเออถ้าไม่มีคนด่าเราไม่มีความสุขคนไหนด่าเราคนนั้นให้ปัญญาเราคิดถ้าเรามืดมิดด้วยปัญญาไม่มีคนกระตุ้นปุ๊บก็ไม่มีความคิดออกมาบางครั้งต้องอาศัยบุคคลรอบข้างธรรมชาติต่างๆมันทำให้เราเห็นธรรมเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาโหสิกรรมให้โยมทุกคนเจ้าภาพญาติโยมที่เดินทางไปมาแล้วกลับไปแล้วที่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกก็อนุโมทนาไว้ล่วงหน้าสิ่งที่เล่าให้ฟังนั้นสู้ด้วยน้ำตาสู้ด้วยความจริงใจที่จะถวายชีวิตหนีจากสิ่งที่เราเคยเป็นเคยบ้าเคยบอกับมันมาก่อนหลายชาติวันนี้เรามาประกาศตรงนี้ว่าเราเดินเข้าสู่สมรภูมิอย่างจริงใจแล้วก็ทำจริงๆแล้วก็โดนด่าจริงๆแต่เราก็ชนะบุคคลทั้งหลายได้อย่างสง่างามทุกวันนี้บุคคลทั้งหลายรอบข้างที่ด่าเรามาเป็นลูกศิษย์เราหมดส่งลูกส่งหลานมาบวชอยู่กับเราหมดหาข้าวหาน้ำให้เรามาอิ่มทุกเช้าไม่ต้องเรียกว่าจะกินอะไรเขาอยากทานอะไรเขานำมาเองแล้วก็เนื่องนึกว่าถ้าครบ10ปีแล้วเราจะมีโอกาสให้เขาเห็นหน้าไหมเพราะว่าเป็นห่วงเขาไม่มีเวลามาปฏิบัติเหมือนโยมเห็นธรรมบ้างนี่คือห่วงลูกศิษย์ห่วงตรงนี้นะก็ขออนุโมทนาให้ผู้ปั่นอันแล้วก็เสตุ้มพ่ออาวานแล้วก็โยมเสกแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนลูกศิษย์ตั้งแต่ต้นอย่างครูอ้อยนั่นนะลูกศิษย์แรกๆสมัยไปนอนเฝ้าในป่าในดงอยู่ในป่าชาผีดิบผีหลายๆอย่างกลางคืนไม่ได้นอนดีหรอกเพราะกระดูกมันรอบข้างรอบเอวไปหมดนอนก็ไม่ได้กลางคืนต้องมีเพื่อนมันร้องวูดวีดวูดวีดวายไปหมดเมื่อก่อนต้องสวดมนต์เดินกรมแผ่เมตตาอย่างหนักกว่าจะได้มาอยู่อย่างนี้
สู้มากับผีผีที่ไหนเราว่าไม่มีมีเทวดาเขาบอกว่าผีไม่มีเทวดาผีกลัวผีอายอ่ะเอออย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นเทวดาก็ไปหลอกพระก็บาปสิว่าคิดได้ผีมากราบทั้งคืนผีมากราบเพราะเราไม่จองเวรเขาไม่ให้ร้ายเขามีแต่ให้ดีเขาผีมากราบทั้งคืนทุดงไปที่ไหนผีมาฟังธรรมทุกวันแผ่เมตตาทุกคืนผีกลายเป็นเทวดาเลยมีแต่เทวดาตามหน้าตามหลังทุกวันนี่ไปที่ไหนก็มีแต่เทวดาตอนแรกเราสงสัยหลวงปู่ชอบทำไมเทวดาเยอะอันนี้ไม่ได้เทียบรัศมีครูบาอาจารย์เพราะท่านมีจิตใจสูงส่งมีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายเทวดาจึงห้อมล้อมไปที่ใดทำอะไรมักจะเกิดฝนเมื่อก่อนท่องเทพผู้ไปนั่งเหนือฝนตกทุกทีเมื่อก่อนแดดก็ตกเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันอัศจรรย์ได้ไงได้เก็บความรู้สึกทุกวันเงียบไปหน้าแรงก็ไปนั่งปุ๊บก็ตกเหมือนกันหน้าฝนไปมันก็ตกหน้าหนาวก็ตกจนลูกศิษย์สงสัยอาจารย์มาที่ไรฝนตกทุกทีตกเฉพาะตรงที่เราไปนะไม่รู้ว่าเป็นเราคิดว่าเราเป็นตัวเสนียดจันไรเมื่อก่อนเนี่ยเอ๊ะสงสัยเราเป็นตัวเสนียดจันไรไปที่ไหนทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าแต่โยมบอกว่าดีจังเราบอกเอ๊ะเราเนี่ยมีกรรมไม่พอนั่งปุ๊บฝนตกทุกทีเพราะว่าเคยไปนอนแช่น้ำปรากฏอยู่นั่งแช่น้ำนอนแช่น้ำเพราะอธิษฐานไว้อยู่ตรงนั้น7วัน7คืนมันได้3วันฝนตกที่แช่น้ำอีก3วันครึ่งถึงวันที่4ช่วงบ่ายเลยขอขยายจนหลังนี่เปื่อยหลังเปื่อยหลังเป็นแผลก้นเป็นแผลขาเป็นแผลที่นั่งทับอยู่นั่นผลสุดท้ายพอเรายับยั้งความโกรธไม่มีความโกรธแม้แต่ทั้งอากาศฝนมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราไปโกรธมันไม่ได้แต่ว่าเราตั้งสัจจะไว้เราจะไม่ลุกจากที่นั่งเราจะอยู่จนครบสัจจะ7วันเอาไปเอามาไปที่ไหนฝนตกทำพิธีฝนตกสวดมนต์ฝนตกเป็นเพราะว่าเรานั่งแช่น้ำจนฝนไม่กลัวเราแลกเป็นเพื่อนกับฝนกับลมไปอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นบางครั้งทำพิธีเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆมากถ้าเมื่อคืนฝนก็ตกกลางวันก็ตกเที่ยงก็ตกลองดูปีก่อนนั่นบรรจุหัวใจต้องคำพระนอนบ่ายโมงฝนไม่ตกพระอาทิตย์ทรงกฎเลยเที่ยงยังทรงกฎไปบ่ายโมงกว่านี่พระพันนั้นก็อยู่เจาะยิงสว่านฝังเพชรขนาดนี้ไว้ที่หน้าพระนอนข้างบนถ่ายเสร็จมันมาเกิดที่หน้าผากเราเป็นธรรมจักรนี่ดวงใจถ้าถึงธรรมแล้วไปที่ไหนก็มีความสงบเราเป็นพระทะลึ่งตึงตังเพราะว่าหากิเลสว่าตัวไหนมันซ่อนอยู่ภายในพยายามหาอุบายล่อมันออกมาเยอะๆอยู่กับโยมก่อนแกล้งสนุกเฮฮาไปดูว่ากิเลสตัวไหนมันซ่อนอยู่อะไรมันปิดบังเราอยู่เราหาอุบายให้มันออกมาถ้ามันออกมาเรารีบจัดการกับมันมึงยังอยู่หรือแล้วก็สู้กับมันมึงไปแล้วใช่ไหมตัวนี้เนี่ยอันนี้ยังมีอีกหน่อยหรือมีเยอะไหมเราล่อออกมาทุกวันหาโอกาสประหารมันอย่างสงบภายในถ้าโยมมากับคุยได้ทั้งวันเพราะเราไม่สนใจถ้าโยมไม่ไปเราก็คุยสว่างถ้าโยมนั่งที่สี่ที่ห้าเราก็อยู่สบายมากเพราะเคยนั่งมาแล้วเกือบ6เดือนแล้วความเหน็ดเหนื่อยไม่มีลูกศิษย์ก็มักจะห่วงแต่ว่าเราห่วงลูกศิษย์มากกว่าเพราะเดินทางไกลมาอาจจะมาได้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าอนุโมทนาในการที่ว่าได้กราบมาตอนนี้คนมากราบหมาหรือพระกราบพระงั้นได้ที่เราเป็นพระนะเพราะวันนั้นเราอธิษฐานอย่างแรงถ้ามึงโกรธเขาหน้ามึงกราบหมาได้ไหมนี่พูดหยาบๆตัวเองนะไม่ได้พูดกับโยมนะมึงอยากไปโกรธเขาทำไมเป็นพระไม่ใช่เลยลูกหัวยังว่าไม่มีผมเนี่ยก้มดูก็มีอีวอนผมแล้วก็ถามมึงจะไปโกรธเขาหรือได้เป็นพระแล้วเนี่ยมึงกราบหมาได้ไหมถ้ามึงโกรธเขาว่าเอาไปมาฝึกกราบมามีหมาตัวนึงวิ่งขึ้นวิ่งลงมาคอยเป็นเพื่อนก็เลยนึกถึงเท้ามันไม่โกรธเราไม่โกรธมันเอาหมามาหาเราโกรธมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเพื่อนเราฝึกกราบมันทุกวันจนเป็นผลวันนี้คนมากราบเราเมื่อก่อนไม่มีใครมากราบเราเพราะเราเป็นหมาวันนี้โยมว่าเป็นอะไรนะโยมว่าเป็นพระถ้าเป็นพระก็ให้ส่งน้ำถ้าเป็นหมาก็ให้อาบน้ำเอาอนุโมทนาเขาเจริญพรเอวังเพียงเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกคนสาธุอนุโมทามี